สิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อมาตลอดเลยคนคือคนเราพัฒนาได้นะอยู่ที่ว่าเราพัฒนาหรือเปล่าอย่างตัวผมอ่ะถ้าผมคิดว่าเราผมตาบอดผมมาสอนคนปกติไม่ได้มันก็คงไม่มีครูไอในวันนี้หรอกมันอยู่ที่ว่าเราจะหาวิธียังไงล่ะให้ตัวเองอ่ะสามารถก้าวไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการได้หรืออย่างนักเรียนเองอ่ะครับนักเรียนหลายคนผมสอนภาษาอังกฤษอ่ะนักเรียนก็โอ๊ยครูหนูไม่เก่งเลยหนูทำไม่ได้การบ้านก็คือใช้ Google แปลมาเลย copy แล้วก็ paste อ่ะ copy paste ใน Google Translate อ่ะแล้วส่งมาผมก็เลยเรียกมามาครูลองสอนให้มาก็อธิบายปุ๊บจริงๆเขาก็ทำได้นะพอให้ลองแต่งประโยคลองแบบเริ่มแบบง่ายๆก่อนเขาก็ทำได้ก็เลยคิดว่าเราอ่ะอยากพัฒนาตัวเองจริงๆหรือเปล่าถ้าเราโมแต่คิดว่าเราทำไม่ได้มันก็จะอยู่อย่างนั้นแหละครับเราก็จะไม่หลุดออกมาจากคอมฟอร์ตโซนของเราแต่ถ้าเราคิดว่าเราจะเริ่มพัฒนามันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปมันคงไม่ได้แบบพัฒนาแบบก้าวกระโดดมันคงเหมือนเราขึ้นบันไดอะครับอยู่ๆเราอยากขึ้นไปขั้นที่10เราจะก้าวไปทีเดียว10ขั้นมันก็คงไม่ไหวเราก็คงต้องก้าวไปทีละขั้นการพัฒนาตัวเองก็เหมือนกันก็คงค่อยทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆจนเวลาผ่านไปเราก็จะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดเท่าที่เราจะเป็นผมว่ามันสำคัญมากเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยอย่างที่บอกคือประสบการณ์อย่างต่างๆที่เจอมันจะแตกต่างกันมากนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมอีกอะไรอีกหลายๆอย่างมันก็จะเป็นตัวหล่อหลอมให้เขาได้พัฒนาแล้วก็ความเข้มแข็งของจิตใจผมว่าก็สำคัญนะเพราะว่าถ้าเขาไม่เจอสมมติเจออะไรนิดนึงเขาบอกว่าไม่เอาแล้วพอแล้วมันก็จะอยู่แค่นั้นน่ะแต่ถ้าเขารู้สึกว่าเข้มแข็งแล้วมองปัญหาเป็นความท้าทายแล้วผ่านตรงนั้นมาได้อ่ะเขาก็จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาเยอะเป็นคนที่แกร่งทั้งวิชาการแล้วก็จิตใจหนูเป็นคนเรียนไม่เก่งค่ะพี่แต่ว่าก็พยายามอ่ะหนูได้เกรดน้อยเหมือนแบบหนูว่าเพิ่งจะมาเริ่มตั้งใจเรียนก็คือเหมือนเห็นคนอื่นนะคะตั้งใจเรียนแล้วหนูก็คิดว่ามันอ่ะไม่น่าจะยากก็เลยลองตั้งใจเรียนหนูว่างจากที่หนูเคยหลับในห้องแล้วก็ลองไม่หลับแล้วก็ตั้งใจเรียนแล้วก็รู้สึกว่ามันสนุกที่แบบเราเรียนเข้าใจแบบนี้มันทำให้เราอยากเรียนตลอดเลยก็เห็นการเติบโตเยอะขึ้นหลายคนจากมอต้นที่ไม่เอาอะไรเลยนะครับพอมอปลายมีความรับผิดชอบมากขึ้นแล้วก็คือกระตือรือร้นขึ้นเยอะครับหลายคนเปลี่ยนไปภูมิใจค่ะพี่หนูก็แบบสามารถจากที่หนูต้องให้เพื่อนติวแต่ตอนนี้หนูสามารถติวให้เพื่อนได้มันก็ทำให้เราภูมิใจครับว่ามันเหมือนได้เห็นความก้าวหน้าของนักเรียนนะครับ